ช่วงย้อนตำนานความอร่อยสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างย้อนตำนานความอร่อยวันนี้พาคุณผู้ชมมาย้อนรอยความอร่อยของขนมไทยร้านกันนารีที่ท่ามหาราชค่ะสูตรขนมไทยของทางร้านกันนารีเป็นสูตรจากคุณยายที่ในอดีตเคยเป็นต้นเครื่องในวังมาก่อนจึงกล่าวได้ว่าขนมไทยของที่นี่นั้นเป็นแบบฉบับชาววังค่ะซึ่งคุณมินผู้สืบทอดรุ่นที่3จะพิธีพิถันคัดสรรวัตถุดิบและลงมือทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอนเพื่อให้ได้รสชาติที่หอมอร่อยแบบขนมไทยโบราณต้นตำรับชาววังเห็นหน้าตาของขนมน่ารับประทานขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับขนมไทยกันนารีให้มากกว่านี้ดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะหลินก็อยู่กับเจ้าของตำนานความอร่อยร้านกันนารีค่ะคุณมินค่ะคุณมินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณมินค่ะสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากที่นี่ขายขนมไทยแบบเขาเรียกขนมไทยสูตรแบบไหนล่ะคะสูตรโบราณนะคะโบราณเลยเหรอคะเป็นสูตรที่มันมาจากคุณยายถูกต้องไหมคะแล้วคุณมินนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วล่ะคะรุ่นที่3แล้วรุ่นที่3แล้วล่ะคะแล้วขนมมีขนมอะไรบ้างคะวันนี้มีลูกชุบอะค่ะแล้วก็ชุบนะคะค่ะอันนี้เป็นจีดไทยกับช่อม่วงอะค่ะข้างในเป็นไส้ปลาแล้วด้านล่างอันนี้อันนี้เป็นวุ้นกะทิค่ะอันนี้เป็นฟักทองฟูค่ะแล้วอันนี้เป็นขนมเปียกปูนค่ะขนมเปียกปูนขนมชั้นแล้วก็อันนี้เป็นขนมกล้วยค่ะอันนี้เป็นกรีดมณีอันนี้เป็นรุ่นของมินเองค่ะแล้วนี่อลิงสังเกตเห็นว่ามีน้ำแบบอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้เป็นบัวลอยเฟเป้อะค่ะบัวลอยเฟเป้เพราะตัวด้านนู้นอลิเห็นมีทองหยิบทองหยอดใช่ไหมคะอันนี้เป็นทองหยอดเฟเป้อะค่ะทองหยอดเฟเป้เหมือนกันค่ะทุกคนคะดูสิคะมีหน้าละคะวัยรุ่นถึงแบบชอบซื้อขนมที่ร้านนี้ทานกันนะคะแต่ว่าส่วนอันนี้หน้าตาแบบว่ามะม่วงปั่นถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแล้วร้านเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่ประมาณ10โมงเช้าอะค่ะไปจนถึงประมาณ3ทุ่มค่ะจะซื้อกลับบ้านก็ได้หรือว่าจะนั่งทานเล่นๆชิลๆตรงนี้ที่เรานั่งอยู่ได้ใช่ไหมคะคุณบินเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ามาจากรายการนี้มินลดให้ 10% ละกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่ามาที่ร้านกันนารีนะคะแล้วก็บอกว่ามาจากย้อนตำนานความอร่อยทางร้านกันนารีนะคะลดให้เลยค่ะ 10% คุณผู้ชมวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณมินมากเลยละค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะน้ำดื่มช้างค่ะที่พาเรามาย้อนตำนานความอร่อยค่ะสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้าง